วัสดีค่ะคุณผู้ชมแหมถ้าทางช่วงนี้อากาศจะร้อนจัดนะคะนักแสดงแต่ละคนเลยสรรหาวิธีการคลายร้อนกันในกองถ่ายเพียบเลยล่าสุดเรามาดูลีลาการดับร้อนของพระเอกพี่ป๋อณัฐวุฒิกันค่ะว่าเขาจะทำยังไงเป็นพระเอกที่ฮอตตลอดยิ่งมาบวกกับอากาศร้อนระอุช่วงนี้ด้วยแล้วหนุ่มป๋อณัฐวุฒิก็เลยพร้อมเกินร้อยมากๆกับการเข้าฉากสำคัญของละครเข้มข้นทางผ่านการมาเทศของค่ายทีวีซันเดอร์นั่นก็คือฉากตกน้ำด้วยฝีมือของนางเอกคนสวยน้องปรีมรณิดาแต่ก่อนจะได้ลงน้ำสมใจเจ้าตัวต้องเข้าฉากปะทะคารมยียวนกวนประสาทนางเอกอยู่หลายรูปแบบงานนี้บรรยากาศก็เลยยิ่งร้อนเวอร์ไปกันใหญ่เพราะคนที่หนุ่มป๋อพาดพิงถึงก็คือพี่สาวข้าใครอย่าแตะในเรื่องของสาวปรีมจนเกิดอาการของขึ้นผลักหนุ่มป๋อตกน้ำตุ้มลีลาและสายตาพี่ป๋อกินขาดมากๆเห็นสุภาพบุรุษนอกจอขนาดนี้แต่ทำท่ากวนโมโหได้หน้าผลักสุดแรงเกิดสมบทบาทจริงๆทั้งคนตกน้ำและให้ได้หายร้อนสมใจและคนที่ผลักที่อินกับบทปรี๊ดสุดๆถึงขั้นกระชากเสื้อสุดหล่อสักขาดขามือเลยค่ะพี่มีความสุขมากเลยอะพี่ฟินาเล่มากเลยนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าวันนี้เราถ่ายกันตรงช่วงอากาศร้อนๆอยู่มันก็รู้แบบพี่อึดอัดมากเพราะฉากก็ร้อนรุ่มใช่ไหมบทก็ร้อนแดดก็ส่องบทก็จำไม่ได้โอ้โหแล้วคิดดูผักมันได้ฟิลมากเลยแต่รู้สึกว่าลมจะแรงเนี่ยตอนนี้รู้ว่าใครจะกินแล้วล่ะนี่ถือว่าเป็นออเดิร์ฟนิดๆน้อยๆค่ะนางเอกตัวจิ๊ดริตเตอร์จรินพรก็รับบทหนักเกินไซส์ตลอดโดยเฉพาะในละครเรื่องห้องหุ่นของค่ายกันตนา Evolution ที่มีทั้งดราม่าผีและแอคชั่นโดยมีฉากที่สาวเต้ยต้องออกแรงอาละวาดเพราะโดนหนุ่มต่างไซส์อย่างเบิร์ตราทิพย์ตัวร้ายที่แม่เลี้ยงพาเข้าบ้านจู่โจมเข้ารังแกงานนี้สาวอารมณ์ดีต้องทำหน้าดุโหดเข้มวิ่งไล่พร้อมอาวุธสู้สุดตัวแบบไม่มีวี่แววว่าจะเหนื่อยลิ้นห้อยแรงดีทุกเทคจนตัวร้ายแทบจะยกธงขาวให้ก่อนแหมเล็กพริกที่หนูจริงๆนะคะเนี่ยจับแรงน้องเขาก็เจ็บจับเบามือน้องเขาก็หลวมไงผมก็ไม่รู้ยังไงก็เลยต้องตกลงกันว่าเฮ้ยเต้ยเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วผ่านไปได้ดีสำหรับซีนนี้ก็ฝากห้องหุ่นด้วยนะคะตอนนี้ก็ถ่ายมาใกล้จะเสร็จแล้วค่ะอีกนิดเดียวได้ดูกันแน่นอนผู้บริหารช่อง3คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยเป็นตัวแทนมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าให้ผู้โชคดีจากงานฉลองครบรอบ45ปีช่อง3ความสุขบุกโลกคุณอาบิดาอาพรที่ออกอาการแฮปปี้หัวใจเต้นรัวดังตุบตับพร้อมขอบคุณช่อง3ที่เปิดโอกาสให้กระทบไหล่ดาราโดยเฉพาะซุปตาคู่จิ้นงานนี้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขแล้วรู้สึกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับเลยค่ะเพิ่งมาเป็นปีแรกแล้วก็ได้รางวัลจากช่อง3ด้วยก็ดีใจอะค่ะที่เป็นคู่จิ้นของช่อง3อ่ะชอบหมดเลยค่ะชอบณเดชน์กับยาย่าค่ะมีบอยปกรณ์มีพวกคิมเบอร์รี่อะไรพวกเนี้ยหมากบรินอะไรเงี้ยค่ะคราวหน้าก็อยากให้ทุกๆคนน่ะลองเข้ามาชมอะค่ะเผื่อจะได้มีโอกาสเหมือนพี่บ้างยินดีด้วยนะคะเป็นแฟนคลับช่อง3ก็ดีแบบนี้ละค่ะรวมทั้งแฟนๆสีสันบันเทิงด้วยที่ได้ดูเบื้องหลังสนุกๆ Exclusive แบบนี้และเบรกหน้าพลาดไม่ได้เลยนะคะพี่เคนพี่เชอรี่เขามีอะไรมาฝากพวกเราด้วยไม่แปลกใจเลยนะคะคุณผู้ชมว่าทำไมพระนางเรื่องกระทิงถึงได้จับยอดฝีมือพี่เคนธีรเดชกับพี่เชอรี่เข็มอับสอนมาเจอกันก็แหมแอคติ้งกันทรงพลังซะขนาดนี้นี่ขนาดยังไม่มีฉากดราม่าสะเทือนจอเท่าไหร่เลยนะคะพระเอกเคนธีรเดชก็เตรียมปล่อยพลังฝีมือคมกริบและความหลอดสะใจในละครกระทิงขึ้นอีกหลายระดับเมื่อถึงช่วงพีคของเรื่องความลับว่าตัวเองไม่ใช่ในไทม์กำลังจะถูกเปิดเผยแล้วเรื่องรักกับสองสาวนางเอกเชอรี่ย่าหยาและโดนัทโบตันก็กำลังเบียดบี้อยู่ในหัวใจศึกระหว่างแก๊งกับตัวร้ายอย่างเล้งก็รุนแรงยิ่งกว่าภูเขาไฟระเบิดนุ่มชายระดมลูกน้องสั่งเก็บในไทม์แล้วงานนี้เหล่าเทพทั้งปวงชายชาติยดมโดนัทมนัสนันพี่อ๊อฟพงพัฒน์เดียวสุริยนและนางเอกเชอรี่เข็มอับซ้อนออกปากว่าห้ามพลาดว่าความลับของไทม์และย่าหยาจะถูกเปิดเผยหรือเปล่าต้องลุ้นกันตัวโก่งในคืนวันจันทร์และอังคารนี้ละค่ะเกลียดกันมากเพราะว่าชายเหมือนคนที่ฆ่าพ่อแม่ผมอะไรเงี้ยผมก็เกลียดเขาเขาก็เกลียดผมเกลียดตอนนั้นมาก มันเป็นอีกขั้นหนึ่งของแผนการของย่าหยาที่จะเข้ามาใกล้เล้งแล้วมันก็เริ่มสำเร็จแล้วมันก็จะเริ่มพลิกออกมาแล้วให้เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปตามดูด้วยค่ะครับนางเอกเบลล่าราณีช่วงนี้ยิ่งถ่ายละครก็ยิ่งเสน่ห์แรงออร่าท่วมจอสุดๆโดยล่าสุดมาเข้าฉากดราม่าแอคชั่นในละครวิมานเมฆขลาของค่ายดีวันทีวีโดยผู้จัดพี่น้องพรสุดาต้องโดนนางร้ายน้องใหม่เมจิรัตประภาออเดอร์ให้ลูกน้องจับตัวไปถ่ายคลิปแบล็กเมย์ฉากรันทดสะกดจิตใจแบบนี้สาวเบลล่าถนัดมากๆข
ขนาดโดนมัดมือเหลือแค่ใช้สายตาอ้อนวอนขอร้องแต่แสดงได้น่าสงสารสุดๆแถมฉากนี้ยังพลิกต้องบู๊เพื่อช่วยสาวเมจิตัวร้ายตามแบบฉบับของนางเอกหัวใจทองคำซึ่งสาวเบลล่าพลิ้วแข็งแรงได้รับคำชมเต็มๆเพราะทำทีมงานใจสั่นวิวกันทั่วหน้าโดยเฉพาะสาวเมจิที่ทึ่งกับฝีมือรุ่นพี่คนสวยอยากขอเป็นศิษย์น้องเลยเพื่อความสมจริงค่ะเพื่อผู้ชมเรื่องนี้ลงทุนยังไงก็ฝากฉากนี้ด้วยนะคะเราสามคนเล่นกันเต็มที่มากๆเลยค่ะแล้วก็ฝากวิมานเมฆลาด้วยก็ยังมีอีกหลายฉากให้ติดตามนะคะออกอากาศไปได้สักพักหนึ่งสำหรับรายการ Hidden Single Thailand เสียงลับจับไมค์ที่โดนใจคอเพลงและล่าสุด2พิธีกรอารมณ์ดีอย่างเป๊กละวานก็ได้จับตัวคู่ดูโอชื่อดังนิวจิ๋วมาร่วมเป็นศิลปินต้นฉบับโดยนิวจะแยกไปนั่งอยู่ข้างในตู้ LED ร่วมกับนักร้องเสียงเหมือนให้แฟนคลับและกรรมการในสตูดิโอโหวตกันไปร่วมเชียร์พวกเขากันได้ว่าสุดท้ายใครคือเจ้าของเสียงตัวจริงในวันเสาร์นี้ทางช่อง3 Original และช่อง3 HD ช่อง33เวลา 17:30 น.คนที่ฟังเพลงของเราส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องทำการบ้านมาด้วยเพราะว่ากว่าจะคัดเนี่ยเห็นมีหลายรอบมากที่ออดิชั่นเข้ามานี่ไปดูค่ะเทปนิวจิ๋วสนุกแน่นอนค่ะขออัลเทอร์เนทีฟร็อกเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีเลยค่ะเพราะ Live Nation BC Thero จัดให้คุณแล้วกับ Imagine Dragons วงดนตรีร็อกชื่อดังเจ้าของยอดขายระดับ Multi Platinum และรางวัล Grammy Awards ที่บินตรงมาพร้อมระเบิดความมันกับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทย Smoke and Mirrors Tour Live in Bangkokให้แฟนเพลงได้เต็มอิ่มกับการยกหัวมันๆแล้วร้องตามกับบทเพลง Demons Radioactive It's Time และอื่นๆแบบจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงพบกัน29สิงหาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่ Ticket Major ทุกสาขาค่ะวันอาทิตย์นี้คอบอนเรามีนัดกันที่ MCC Hall The Mall บางกะปินะคะกับกิจกรรม Stadium of Life ชมคู่เชลซีกับซันเดอร์แลนด์พร้อมกับทีมนักแสดงสุดแค้นแสนรักค่ะส่วนคืนนี้ทีมกองเชียร์ย่าแย้มเตรียมวอร์มร่างกายสแตนบายรอได้เลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณชุดสวยๆจากโจเวนนี่และเครื่องประดับจากชิคสตูดิโอวันหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ